อ้าวดาวจะตกก่อนใช่ไหมหรือไงเจ้าค่ะอ้าวแล้วก็ที่หลวงตาให้ไปถามพุทธเจ้าอะค่ะก็เห็นข้อผิดพลาดที่เข้าใจผิดในเรื่องของการปล่อยวางผู้รู้อะค่ะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการปล่อยวางผู้รู้อะก็แค่เห็นว่าผู้รู้เป็นสังขารเกิดดับก็ถูกต้องนะถูกต้องเจ้าค่ะพุทธเจ้าก็ตอบแล้วไปถามเจ้ามาเจ้าค่ะแล้วทีนี้ก็คือมันไม่มีตัวผู้รู้มันมีแต่รู้แล้วผู้รู้น่ะเกิดดับในรู้ไม่ใช่ว่ารู้อยู่ในตัวผู้รู้เจ้าค่ะแต่ว่าที่ทำผิดก็คือเหมือนกับเอาตัวเราไปรู้แล้วก็ถอยหลังไปเรื่อยๆท่านก็บอกว่ามันผิดให้ปล่อยตัวไอ้ที่ถอยตรงหน้าผาไปเลยให้มันเพราะว่ามันสิ่งเกิดดับแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรแต่ว่าเราทางเดินที่ต้องเดินก็เดินตามทางที่ท่านได้ตัดบอกไว้แล้วก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ยึดไม่ผักใสไม่หลงตามแล้วก็ไม่รักษาไว้เจ้าค่ะสาธุสาธุต้องแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดได้ไหมได้ไปฟังพระธรรมพระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้าพูดได้ก็ถูกชัดเจนหมดแล้วนั่นถูกต้องหมดแล้วมีอะไรสงสัยไหมก็ไม่มันไม่มีค่ะแต่ว่าเหมือนกับที่ผ่านมาที่มันก็พอเข้าใจในบางในเรื่องต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนกับธรรมะกับชีวิตในประจำวันที่หลวงตาเคยบอกว่ามันอยู่กับการใช้ชีวิตประจำวันทุกวันนะคะเหมือนอย่างที่ผ่านมามันเข้าใจเรื่องบัวสีเหล่าเจ้าค่ะให้หลวงอยู่ๆมันก็เหมือนกับเข้าใจขึ้นมาโดยที่วันนั้นมันมีคนมาติดต่อราชการแล้วเหมือนกับว่าคนมันเยอะแล้วเราก็อธิบายให้เขาฟังพออธิบายเสร็จถามว่าเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจแต่พอหลังจากวางไมค์แบบทุกคนเข้าใจแล้วโอเคกูเข้ามาถามว่าแล้วของผมจะทำไงของป้าจะทำไงของมันนึกถึงหลวงตาที่หลวงตาสอนเสร็จถามเข้าใจไหมเข้าใจแต่เสร็จแล้วพอถึงเวลาตัวเองแล้วของหนูต้องทำยังไงมันบัวอย่างบัวเหล่าที่หนึ่งอะค่ะเจ้าค่ะเหมือนคนที่มาก็คือบอกหมดเอาเอกสารอะไรให้หมดให้กรอกแต่ไม่ทำอะไรเลยนั่งกอดเอกสารไว้พอถึงเวลามายื่นไม่เขียนอะไรเลยแล้วทำยังไงจะให้ทำยังไงคือพูดคำนี้คำเดียวพอคนประเภทที่สองก็คือเขียนมาบ้างแต่เขียนไม่ครบก็ต้องบอกใหม่ส่วนคนประเภทที่สามเขาเหมือนกับหนูพูดสลับกันคนแรกเหมือนประเภทที่บุญบัวประเภทที่สี่อะค่ะแล้วประเภทที่สามแล้วก็ประเภทที่สองนี่ก็คือทำได้ก็อาจจะมีผิดพลาดแค่เล็กน้อยแต่ก็เขาไปบอกแล้วเขาก็ทำได้ถูกต้องส่วนประเภทที่หนึ่งนี่ก็คือบอกแล้วเข้าใจทำได้พอทำเป็นแล้วเขาก็สอนคนอื่นต่ออย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วมันเหมือนพอเขาตอนที่เขากูเข้ามามันเข้าใจแบบมันชะงักแล้วมันอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองที่หลวงตาเคยบอกแล้วมันเหมือนกับว่าอ้าวคือแต่ก่อนหนูมันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยแต่หนูไม่เข้าใจเหมือนกับว่าพอเข้ามาแล้วเราจะรู้สึกหงุดหงิดแล้วแบบทำไมอ่ะทำไมต้องพูดแล้วทำไมไม่เข้าใจซึ่งมันก็เลยสะท้อนกับที่ตัวเราด้วยว่าพอเรามีอัตตาตัวตนเรามองไม่เห็นเราไม่รับรู้เลยว่าข้างนอกข้างในอ่ะมันก็คือที่เป็นมันสอนสภาพธรรมให้เราอยู่แล้วแต่ว่าเรามัวแต่หมกมุ่นอยู่ข้างในเราจะไม่เห็นเลยว่าข้างนอกอ่ะมันก็คือธรรมะเหมือนกันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเวลาเราอยากได้อะไรมันจะมองไปเห็นกิเลสตัวเองเจ้าค่ะจะเอาให้ได้อยู่นั่นเนี่ยไม่มองไปเห็นกิเลสตัวเองแม้หลวงตาจะชี้แนะว่ามันมีอัตตาตัวตนเป็นอวิชชาตันอุปทานที่เป็นกิเลสอยากได้อยากเอาอยากให้รู้เดี๋ยวนี้อยากให้เห็นเดี๋ยวนี้อยากเป็นเดี๋ยวนี้อันนี้มันเป็นกิเลสไม่ใช่มันไม่ใช่ติ้นกิเลสติ้นตัณหาแต่มันเป็นกิเลสเลยเจ้าค่ะแต่มันก็จะมองไม่เห็นหรือจะบอกอะไรก็มองไม่เห็นงั้นคนที่มีเป็นอวิชชาตาตัวตนที่จะเอาอยู่นั่นนะกุ
ูจะเอาให้ได้กูจะให้เป็นให้ได้กูจะนิพพานให้ได้มันจะพูดยังไงจะสอนไงก็ไม่เห็นนะไม่รู้เพราะว่ามันไม่เห็นตัวเองที่จะไปเอาจะบอกว่ามันมีอัตตาตัวตนไปเอาแต่ในใจเขามุ่งจะไปเอามันก็เลยไม่เห็นนั่งกันอยู่นี่เราก็เห็นพวกท่านนั่งกันอยู่นี่เราก็เลยเห็นถึงจะบอกไปก็ไม่ถ้ากับพวกท่านก็ไม่เห็นตัวเองแต่พอบอกว่าให้เห็นตัวเองมันกลับด้านคือมันจะสร้างตัวใหม่มาหาตัวเองที่จะเล็บไหนในตัวเองเป็นไงมันก็เลยเกิดปัญหาในการสอนก็คืออย่างนี้นะคือไอ้ขั้นไม่บอกก็ไม่เห็นขั้นบอกไปแล้วก็จะสร้างตัวใหม่มาเห็นตัวเองเพื่อให้ตัวเองอ่ะได้ตามที่อยากแต่แท้ต้องการนี่เห็นตัวเองแล้วก็สิ้นความหลงไปยึดถือไอ้ตัวเองที่อยากแต่ปรากฏว่าพอบอกว่ามันมีตัวเราอยากแล้วก็เท่าไหร่ก็ไม่เห็นก็พยายามไปสร้างตัวใหม่มาเห็นตัวเองเพื่อให้ตัวเองสมใจอยากได้นิพพานสรุปแล้วอยากพ้นทุกข์อยากได้ความว่างอยากได้ความโปร่งโล่งเบาสบายอยากได้อะไรไม่เห็นนะพระลูกตาไม่เห็นเลยนะว่าตัวเองมีความอยากไม่เห็นบอกไงก็ไม่เห็นเพราะมันยังไม่สมใจอยากพอไม่เห็นนะพอลูกตาบอกมันก็ถ้าไม่บอกมันก็อยากอยู่นั่นแหละอยากจนตายแล้วก็ไปอยากต่อแต่พอหลวงตาบอกมันก็เกิดปัญหาใหม่คือมันจะมีตัวอยากตัวใหม่อยากให้เห็นตัวเองเพื่อตัวเองอ่ะสมใจอยากมันก็นี่ก็ว่าที่พวกตาปฏิบัติก็วนอยู่นี่เนี่ยเราเห็นแล้วแล้วที่ถามท่านว่าก็ที่มันไปถามพุทธเจ้าเนาะค่ะว่าเมื่อกี้คนทั้งหลายเขามาอย่างเข้าฟังไม่ฟังพูดใหม่ชัดๆที่เราไปคุยกับพุทธเจ้ามาค่ะที่พระพุทธเจ้าองค์ขาวที่ลานธรรมเนี่ยที่น้ำตกเนี่ยแล้วพุทธเจ้าพูดว่าอย่างไรแล้วไปถามอย่างไรเนี่ยเมื่อกี้คนหลังเข้ามาไม่ได้ฟังก็คือเดิมถามว่าจะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ยังไงท่านบอกว่าให้ปล่อยวางผู้รู้เพราะผู้รู้เป็นสังขารอันละเอียดที่มันพาเราเกิดพาเราตายมีทำให้มีเราทำให้รู้สึกว่ามีความรู้ถือว่าเป็นเราเนี่ยเจ้าค่ะแล้ววิธีปล่อยวางผู้รู้ก็คือให้เห็นว่าผู้รู้เป็นสังขารเกิดดับเพราะว่าผู้รู้ก็คือจิตที่เกิดดับผู้รู้เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็รู้อ่ะผู้รู้น่ะเกิดดับในรู้แต่ที่เราทำคือเราเป็นผู้รู้แล้วมีรู้เกิดดับในเราเงี้ยเจ้าค่ะหลายคนยังไม่เข้าใจฟังแล้วยังไม่เข้าใจดีนะเอาออกมานั่งหน้าหน้าเป็นงุ่นให้เขาถามนี่ออกมาข้างหน้านี้ไอ้เรื่องผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเรื่องเนี้ยความจริงอ่ะมันไม่มีอะไรเลยก็เห็นว่าผู้รู้เป็นสังขารแต่มันไม่เห็นหรอกไม่เห็นตัวเองถามเอาไม้ไปไม้ไปเราแหละเอาถามเลยไม้ที่มือแล้วแอ่เอ้ยอยากตรงตาพูดมานานหลายวันแล้วหลายครั้งแล้วก็ยังไม่เห็นตัวเองเป็นผู้อยากเลยยังอยากอยู่แน่จะสังเกตเห็นผู้อยากอย่างไรเจ้าสังเกตเห็นผู้อยากยังไงคะพี่ดาวขอโอกาสก็เวลาถ้ามันมีความอยากอ่ะเวลามันทำอะไรอ่ะมันจะรู้สึกว่าเป็นเราทำแล้วต้องการผลพอมันไม่เกิดผลที่เราตั้งเป้าไว้อ่ะมันจะคับแค้นในใจแล้วรู้สึกหงุดหงิดแต่พอแล้วมันแล้วบางทีอ่ะมันไม่ได้ผลแต่ว่าบางทีมันมีการสร้างผลด้วยนะเหมือนว่าเราได้ผลที่พอใจเหมือนบางทีอย่างเราต้องการความสงบเนี่ยบางคนอ่ะสร้างได้ความสงบหรือสร้างความว่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกพอใจมันต้องเห็นตัวที่มันพอใจไม่พอใจกับสภาวะที่มันเกิดขึ้นนะคะคือมันถ้ามันมีความพอใจไม่พอใจอ่ะมันก็มีตัณหาต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าตัณหามันเริ่มสงบลงเราเริ่มสงบเราก็จะมันก็จะสังเกตเห็นมันก็จะเห็นกิริยาที่มันพุ่งขึ้นมาจากความไม่มีที่มันปรุงขึ้นว่าเป็นตัวเราแล้วเวลาพี่ดาวเห็นว่ามันมีตัวตั้งแล้วก็ซ้อนๆๆๆพี่ดาวทำยังไงคะ
ไม่ต้องทำอะไรต้องทำอะไรพอยิ่งทำอ่ะมันยิ่งแบบทุกข์มากยิ่งทุกข์มากยิ่งแบบเหนื่อยมากแล้วรู้สึกว่าทำไมยิ่งทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วแบบมันมีความรู้สึกว่าอ้าวก็รู้แล้วทำไมยังทุกข์อยู่รู้แล้วทำไมยังทุกข์อยู่คือมันเอาตัวเราไปรู้อะเอาตัวเราไปกระทำให้รู้มันก็เลยรู้สึกว่ามันหนักมันหนักอึ้งๆข้างในแต่แล้วก็มีความพยายามที่เหมือนมันจะผลักดันอยู่ตลอดเวลามันรู้เลยว่ามันไม่สงบข้างในอะข้างในใจเรามันรู้สึกมันไม่สงบอะค่ะแล้วพี่ดาวปฏิบัติยังไงคะก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยหรือว่าก็คือเหมือนที่หลวงตาสอนเลยก็คือเห็นแค่ว่าไอ้ตัวที่มันผลักดันมันก็เกิดดับจริงๆมันถ้าสังเกตดีๆมันก็ไม่ได้แบบมีอยู่ตลอดเวลาอย่างบางทีแบบนั่งพิจารณานั่งพอมันเครียดมากๆไปเข้าห้องน้ำไปกินน้ำเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บมันก็หายแต่พอเริ่มแบบจะเข้าทางปุ๊บมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นมันเรื่อยๆก็อดทนต้องอดทนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องอดทนเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือจะจบทุกอย่างได้ก็คือต้องวางตัณหาสิ้นปรารถนาความสุขที่ไม่มีที่ทุกข์ไม่มีเพราะทุกอย่างมันเป็นแค่ธรรมชาติเขาบอกว่าธรรมชาติมันก็มีแค่นี้สุขหรือทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นธรรมชาติที่มันไม่ได้บอกว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์แต่เราไปให้ค่าเฉยๆมันเป็นสภาพของธรรมชาติที่เขาเปลี่ยนแปลงของเขาอย่างบางคนแม้แต่เกิดเหตุการณ์เดียวกันบางคนเขาก็เฉยๆแต่บางคนบอกทุกข์มากแต่บางคนบอกทุกข์นิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่เราให้ค่ากับสิ่งนั้นมากกว่าเพราะว่ามันมีตัวเราตั้งขึ้นมาว่าเราชอบไม่ชอบไม่เอาอะไรใช่เพราะแต่ละคนก็จะมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันอาจจะสมมุติว่าบางคนมาปฏิบัติเอาหวังแค่ความสงบหวังแค่นี้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นตัวที่เป็นเพดานให้เราเพื่อเราพุ่งไปถึงแต่พอมันไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วมันจะพอเราเอาตัวกระทำมันจะคับแค้นใจมากกว่าแล้วก็พยายามจะให้มันได้มันก็จะมีตัวผลักดันอย่างเหมือนตอนที่ถามพระพุทธเจ้าท่านว่าแล้วเวลาทำที่ท่านไม่ได้ทำอะไรธรรมชาติเขาเป็นของเขาอยู่แล้วเพียงแค่เปิดใจไม่ปิดกั้นตัวเองอะไม่ปิดกั้นทำก็ไหลเข้าไปเองเพราะธรรมชาติเขาหมุนเวียนสสารพลังงานทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติเขาหมุนเวียนโดยธรรมชาติของเขาแล้วไม่ได้มีใครไปผลักดันหรือไม่ใครไปทำอะไรให้เขาแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราที่ปิดไว้เหมือนเราอย่างลมมาพัดอย่างเงี้ยมันเราตั้งเรากั้นฝาห้องไว้อย่างเงี้ยลมเขาก็ไม่เข้าแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นห้องโล่งๆอย่างเงี้ยลมเขาก็ผ่านอย่างเงี้ยค่ะความอยากมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดมันก็เกิดตามเหมือนกันตอนหลับก็หายตื่นขึ้นมาแล้วมันอดทนหน่อยใช่ใช่ใช่ต้องอดทน แต่ต้องอดทนก็ต้องเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิอะค่ะ ถ้ามันผิดก็แก้ไขก็ ต้องก็ยอมรับว่ามันผิดก็ต้องเห็นแล้วก็ปรับใหม่ค่ะ พอเห็นภาพค่ะแล้วเพราะว่าบางทีมันก็จะอย่างนิพพานขึ้นมาแต่หลวงตาใช้ให้ไปปลูกต้นไม้2วันมันก็เลยเหนื่อยมันไม่อยากนิพพานเป็นเหมือนกันเพราะว่าอย่างพอนั้นปุ๊บอ่ะทำสินิพพานคือมันจะมีตัวที่ผลักดันมันตลอดเวลาแต่ถ้าอย่างสมมติเราเดินจงกรมมันก็จะบางทีมันก็จะขึ้นมาแต่ว่าถ้าหยุดเหมือนอย่างตาบอกว่าพอมันขึ้นมาเอ้าไม่ทำดีกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลสอีกเนี่ยมันก็ต้องรู้เท่าทันทุกขณะค่ะเอ้ามันอยากก็อยากเอ้าก็อยากก็อยากก็เดินไปอย่างเงี้ยค่ะคือก็ดูว่าที่สุดของความอยากมันคืออะไรสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเรื่องใหม่เปลี่ยนเรื่องที่จะอยากเดี๋ยวมีอะไรมากระทบที่รู้สึกว่าอุ้ยสบายใจพอใจหรือชอบใจมันก็ไปแล้วนิพพานมันก็ไม่สนแล้วอย่างเงี้ยหรือมีเรื่องโลกๆอะไรมาที่มันถ้ามันหลงไปตามเงี้ยไม่รู้มันไม่เห็นจะพูดถึงนิพพานเลยนะแต่พอมันมีทุกข์ขึ้นมามันก็ตามหานิพพานอยู่เหมือนเดิม พอองค์นักปฏิบัติลงมันก็จะโอ๊ยเราต้องไปนิพพาน
แต่จริงมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดพอเข้าใจค่ะพี่ดาวขอบคุณค่ะถ้าผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษด้วยนะคะหนูตามีอะไรชี้แนะเพิ่มเติมไหมคะขอบคุณพี่แล้วกราบขอโอกาสค่ะก็ของอ๊อฟหลวงตายังบอกว่ามันยังทำผิดอยู่อะค่ะก็น่าจะมีตัวเองตั้งขึ้นไปทำอะไรต่ออะไรแล้วก็พอใจในความว่างโปร่งโล่งสบายมันต้องเห็นโทษว่าที่เราพอใจอะแล้วมันทำมันยังทำให้เราทุกข์ไหมให้เราพ้นทุกข์ไหมเพราะถ้าเราพ้นทุกข์แล้วพอใจแล้วพ้นทุกข์จริงๆอะเราก็ไม่มาหาหลวงตาหรอกก็แสดงว่ามันยังมีทุกข์อยู่มันต้องเห็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านบอกต้องเห็นทุกข์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามมันต้องเห็นเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาเพราะว่าความพอใจความไม่พอใจความถูกใจไม่ถูกใจมันก็เป็นสิ่งเกิดดับเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้เหมือนกันมันก็ไม่ได้คงที่อยู่ตลอดเวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราเหมือนที่ท่านบอกว่าสิ่งใดเปลี่ยนแปลงได้แล้วมันยึดมั่นถือมั่นได้ไหมก็คือถ้ามันยังเห็นว่าเป็นแบบเนี้ยเราก็ลองเอาธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนมาทบทวนว่าสิ่งที่ทำอยู่อ่ะแล้วที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราอ่ะมันเป็นตามที่ท่านสอนไหมเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์บอกเราก็ต้องเอากลับไปทบทวนนะคะถ้าขณะที่ท่านชี้เราไม่เห็นก็ต้องกลับไปทบทวนแม้แต่ที่เห็นแล้วมันก็ไม่เที่ยงทำมันก็ไม่เที่ยงเหมือนที่ท่านบอกว่าตราบใดที่ยังไม่บรรลุอรหันต์ก็คือมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงแบบนี้ของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะรู้ธรรมถึงที่สุดแค่ไหนยังมีชีวิตอยู่อ่ะสังขารยังไงมันก็ต้องเกิดดับแล้วเราใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกมันก็ค่อนข้างถามว่าโชคดีไหมก็โชคดีแต่ก็ต้องอดทนที่จะสู้กับกิเลสขอบคุณค่ะหลวงตามีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะสงสัยก็ถามเลย แล้วที่มันยังเข้าใจผิดอยู่ข้างในแล้วมันยังทำผิดอยู่นี่หลวงตาบอกว่าเข้าใจผิดเรื่องอะไรคะก็คงจะเข้าใจนิพพานผิดมั้งคะเราเข้าใจว่านิพพานว่ายังไงคะคือทางสมองมันก็เข้าใจว่านิพพานมีอยู่ทุกปัจจุบันขณะแต่ว่ามันก็จะคอยไปเอาในอนาคตอยู่เรื่อยมันก็ต้องเริ่มต้นจากความศรัทธาก็ต้องย้อนกลับมาว่าเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือตัวเราจริงๆอย่างคนที่เก่งมากๆบางทีอ่ะมีความคิดความเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะศรัทธาปัญญาของตัวเองก็คือเป็นปัญญาในขันธ์5ไม่ใช่ปัญญาของปัญญาใจก็ต้องเห็นต้องรู้เท่าทันมันนะคะว่ามันก็คือเป็นกิเลสเหมือนกันมันเป็นกิเลสที่ศรัทธาตัวเองใช่มันศรัทธาตัวเองมันไม่ได้ศรัทธาในคำสอนของพุทธเจ้าจริงๆคือมันเป็นที่หลวงตามันอยู่แค่สัญญาอยู่แค่สัญญาว่าอ๋อจำได้ว่าพระพุทธเจ้าบอกแบบนี้แต่มันไม่ได้เป็นปัญญาของใจหรือรู้ออกใจว่ามันเป็นแบบที่ท่านสอนจริงๆก็ต้องย้อนพิจารณาดูว่าที่ท่านพูดอ่ะที่ท่านได้บอกสอนไว้อ่ะมันเป็นจริงหรือเปล่าพี่ดาวพิจารณายังไงอะคะก็ตอนแรกก็ไม่เห็นเหมือนกันก็เหมือนกับว่าพอนั่นมันก็จะมีการคิดวิเคราะห์เอ้ยเราเข้าใจแล้วเข้าใจเป็นเราตลอดนะแล้วรู้สึกว่ามันลืมได้อะมันลืมได้เอ้าเดี๋ยวก็จำได้เดี๋ยวก็จำไม่ได้เอ้าเดี๋ยวก็ลืมก็เลยเอ้าทั้งนั้นมันก็ไม่ใช่ศรัทธาจริงๆอะสิ
ถ้าศรัทธาจริงๆมันลืมไม่ได้หรอกเหมือนที่หลวงตาว่าเราจำถ้าเราจำเส้นทางเดินได้อะมันไม่มีทางหลงทางหรอกแต่ว่าเนี่ยยังหลงลืมๆอยู่ก็แสดงว่าเราไม่ได้ศรัทธาไม่ได้เรียนรู้เส้นทางอย่างจริงๆถ้าเราศรัทธาจริงๆมันต้องเรียนรู้เส้นทางให้ชัดเจนแล้วก็ต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดอย่างเงี้ยค่ะถ้าผิดพลาดก็รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันแบบออกนอกทางไปไกลแล้วมันลำบากมันเหนื่อยมากกว่าจะกลับมาได้เพราะว่าถ้ารู้ยิ่งรู้เหมือนกับว่าเข้าใจไปแล้วอ่ะแล้วเดินผิดพลาดอีกอ่ะการกลับมาอีกกิเลสมันจะละเอียดขึ้นอีกมันจะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เหมือนโลกที่มันปรับตามไอ้นี่เลยอะค่ะดังนั้นเราอาจจะเจอสภาพเดิมแล้วคิดว่าเราเข้าใจแล้วจริงๆแล้วอ่ะกิเลสมันพลิกไปอีกขั้นนึงอย่างวันนั้นลองพิจารณากระดูกตอนแรกก็พิจารณากระดูกก็อธิษฐานว่ากระดูก300ท่อนแล้วด้วยความที่ไม่เคยเห็นว่ากระดูก300ท่อนเป็นยังไงก็พอดีอธิษฐานเสร็จก็มีไฟล์ของหลวงปู่สิมท่านเด้งขึ้นมาพิจารณากระดูก300ท่อนแล้วท่านก็อธิบายดีมากทีนี้พอพิจารณาไปแทนที่กระดูกมันจะเสื่อมสลายไปมันกลับแบบใสเอ้ยเป็นสว่างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใสพอมันใสเริ่มแล้วมันมีเสียงพวกนั้นเอ้ยพิจารณาไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะเป็นใสเหมือนแก้วเลยเริ่มเอะใจแบบเฮ้ยผิดทางแล้วมันต้องนึกย้อนถึงความจริงทันทีว่าอ้าวที่พ่อแม่สอนว่าพ่อแม่ครูอาจารย์สอนว่าจริงๆแล้วการพิจารณาพวกนี้คือมันต้องเห็นความเสื่อมสลายดับกลับไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุอะไรเงี้ยกระดูกมันต้องแตกสลายมันต้องดำต้องคล้ำลงแต่ว่าเฮ้ยแบบนี้เราผิดทางแล้วเงี้ยก็ต้องมีสติรีบกลับมาเลยแบบอันนี้ไม่ใช่แล้วผิดทางคือทุกทางเดินที่เรานั่นน่ะพิจารณาพวกนี้มันจะแทรกตลอดอยู่แล้วแค่หลงไปตามนิดนึงมันจะไปยาวเลยพอได้ไหมคะขอบคุณค่ะถามตาเพิ่มก็ได้ค่ะถามต่อพี่ดาวอย่างนี้แสดงว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเราก็มันความเข้าใจผิดมันก็เป็นขณะใช่ใช่มันก็พร้อมยูเทิร์นได้ตลอดเวลาคือพอเราเห็นปุ๊บมีสติเห็นแล้วว่าเอ้ยทางนี้ไม่ถูกเราก็เริ่มใหม่ทำความเข้าใจใหม่ใช่สังเกตใหม่ผิดถ้าคือบางคนอะผิดแล้วรู้สึกว่าท้อไม่อยากทำไม่เอาแล้วเบื่อทำไมต้องคือยิ่งกดตัวเองลงไปเรื่อยๆแบบปฏิบัติยังไงไม่เห็นก้าวหน้าไม่อะไรแต่ไม่ยอมพิจารณากับว่าทำไมถึงมันผิดไม่เห็นทวนตัวเองไม่มันต้องก็ต้องทบทวนตัวเองว่าผิดตรงไหนผิดยังไงแล้วก็ลองทบทวนเข้าใจว่าทบทวนแล้วเข้าใจแบบนี้ก็ลองเรียนถามหลวงตาถามผู้รู้ถามกัลยาณมิตรเนี่ยพวกครูบาอาจารย์ที่เขารู้ก็ได้ว่าเข้าใจแบบนี้มันถูกไหมนะคะก็ต้องกล้าแฉตัวเองอ่ะเขาเรียกแฉตัวเองแฉพฤติกรรมตัวเองถ้าว่าเรากลัวแบบปกปิดไว้อ่ะมันก็เนี่ยแหละมันก็จะอยู่กับเรากดไม่รู้แล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองด้วยจริงๆคือบางอย่างเราก็ไม่รู้ตัวเองพ่อแม่ครูอาจารย์กัลยาณมิตรเขาบอกเราก็ต้องกลับมาพิจารณาอ๋อมันอ๋อมันเป็นจริงๆอ๋อมันเป็นแบบนี้อ๋อลักษณะแบบนี้มันเป็นเหมือนที่เขาพูดบางทีมันที่เขาพูดมันอาจจะไม่ตรงกับกิริยามันโดยตรงแต่เราเทียบเคียงได้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราอยู่กับมันตลอดอ่ะเราน่าจะรู้ดีเพียงแต่ว่าเรายอมรับความจริงไหมเวลาคนอื่นพูดเหมือนจี้ใจดำเราเนี่ยเรายอมรับความจริงได้ไหมส่วนใหญ่เราจะหนีความจริงมันก็เลยไม่เห็นอันนี้คือที่ตัวเองปฏิบัติผิดนะมันเป็นแบบนี้ประมาณนี้ค่ะก็คือตอนแรกพี่ดาวก็ไม่ได้แบบศรัทธาพระสัทธรรมจริงคือเราเข้าใจว่าเราศรัทธามันเป็นความคิดจริงๆมันก็เป็นความคิดว่าเราศรัทธาเราเข้าใจแต่พอไปดูเอาถ้ามันศรัทธาจริงอ่ะมันต้องไม่หลงไม่ลืมแบบนี้แหละมันต้องไม่หลงไม่ลืมสิทุกอย่างที่ท่านสอนอ่ะมันไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรเลยแล้วคนอื่นทำไมเขาไม่หลงไม่ลืมอ่ะทำไมคนอื่นเขาเข้าใจแล้วเขาก็โอเคเดินอยู่ในเส้นทางไม่เห็นเขาอันนี้เลยแต่ทำไมเราแบบ
กลับไปกลับมากลับไปกลับมาทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วทุกอีกเงี้ยค่ะนั่นน่ะสิคะเออเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาพิจารณาตัวเองเลยก็คือมาพิจารณาตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเรายังแบบทั้งนั้นมันก็คิดว่าเอ๊ะมันศรัทธาศรัทธานะแต่ทำไมก็ลองทวนดูว่าที่เราศรัทธาเราเข้าใจสิ่งที่ท่านสอนยังไงก็คือจริงๆก็สัจธรรมก็คือมีแค่สังขารเกิดดับแห่งความไม่มีแต่ว่าพอเวลาถึงเวลาจริงๆหน้างานมันก็เผลอไปอันนี้ไม่ชอบอันนี้ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็แค่เท่าทันไอ้ตัวที่มันสอนข้างหลังคือมันชอบไม่ชอบแล้วทีเนี้ยมันเห็นตัวที่ชอบไม่ชอบแล้วมันมีกิริยาอย่างอื่นที่จะมันจะมีกิริยาของการที่เข้าไปเห็นให้ชัดเห็นฉันเห็นจริงมีตัวฉันที่เป็นคนจะเห็นจะดับจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอชอบก็จะพยายามรักษาไว้ว่าเออจะเอาแต่รักษาแต่สิ่งดีๆพอไม่ชอบก็จะมีความจริงๆมันจะมีตัวผักใสอีกตัวหนึ่งรู้สึกอยากปัดอาการนี้ไปให้ไกลๆไปให้ไกลอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าพยายามปล่อยวางแต่จริงๆแล้วไม่ได้ปล่อยวางก็เป็นเหมือนกันพอไม่ชอบใจรู้สึกว่าจริงๆไม่เห็นตัวเองจะหายว่าอะไรจะหายก็คือเหมือนกับว่าอ้าวฉันก็รู้แล้วทำไมไม่หายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่เห็นตัวเองซึ่งจริงมันก็เป็นสังขารทั้งหมดเลยใช่ที่มันจะไปวุ่นวายกับคนนู้นคนนี้คนนั้นเรื่อยๆคือมันบ่นตอนแรกว่าเหมือนกับพอถ้าเราหนีจากเมื่อก่อนที่เราหนีปัญหาหนีเรื่องภายในใจเราอ่ะมันจะไม่เห็นพวกนี้เพราะว่ามันจะกดตัวเองแล้วที่สังเกตก็คือพอเริ่มกดมากๆอ่ะมันจะรู้สึกเบลอการรับรู้ภายนอกมันจะเบลอใครพูดอะไรเนี่ยนั้นยินแค่ไม่กี่ประโยคอ่ะเสร็จแล้วมันก็เหมือนแบบเข้ามาหมกมุ่นหมกมุ่นอยู่ข้างในไม่รับรู้แล้วแล้วมันประสิทธิภาพการรับรู้มันไม่เต็มร้อยอ่ะการทำงานการอะไรมันก็จะเริ่มแบบเหมือนดาวลงอ่ะมันจะรู้สึกเลยว่าร่างกายเราก็รู้สึกจะเริ่มอ่อนแรงลงเนี่ยมีหน้าปลูกต้นไม้เหนื่อยเหนื่อยอันนั้นมันคนละประเภทมันไม่เกี่ยวแต่ดีนะคะถ้าออกกำลังถ้าคนที่เป็นแบบเริ่มเฉื่อยเริ่มเนี้ยให้ออกกำลังกายเยอะอ๋อค่ะเพื่อไม่ให้มันแช่ใช่มันจะไม่แช่ทำกิจกรรมให้มันตื่นขึ้นมาก่อนปลูกไปปลูกต้นไม้ต่อใช่คือถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันก็ต้องหารู้จักวิธีที่จะเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นน่ะคืออย่างคือตอนแรกมันก็ต้องหาวิธีการก่อนแหละเออเพราะว่าเราค่อยมาสังเกตอีกทีนึงแต่อย่างว่าก็คือทำอะไรก็ได้ให้มันมีอะไรทำให้ร่างกายมันเริ่มแอคทีฟก่อนค่ะแล้วก็มันถึงจะมีแรงกลับมาอีกทีนึงค่ะขอบคุณค่ะพี่ดา